วัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้วันดียังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันปีใหม่บางคนก็ยังเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคนดูผมอยู่ที่พักที่ไหนสักแห่งดูผมผ่านโทรศัพท์ดูผมผ่าน iPad มากกว่าที่บ้านผมคาดเดาว่าอย่างนั้นนะ แต่วันนี้เป็นคลิปหนึ่งที่ผมเฝ้ารอคลิปแฟนอวอร์ดมากผมเฝ้ารอมากเพราะแฟนอวอร์ดเนี่ยมันจะทำให้ผมรู้จักและเข้าใจถึงความชอบของแฟนหนอนหนังส่วนใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นมาแฟนอวอร์ดเฮ้ อันดับที่10ครับผมของแฟนอวอร์ดที่ได้คะแนนโหวตไป5คะแนนคือ NobodySo they took maybe 20 bucks and an old watch. ผมเกือบลืมไปเลยนะเอาจริงๆถ้าไม่จัดอันดับอะแต่รู้สึกว่าตอนนั้นหนอนหนังให้ Nobody ไว้ที่7คะแนนแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์คือไม่นึกว่าจะติด1ใน10ด้วย แต่เอาจริงๆหนังเรื่อง Nobody อะสำหรับผมอะถือว่าอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางดีคือผมอะเอนจอยกับ Nobody ได้แต่ว่าผมมองว่าหนังเรื่อง Nobody เนี่ยมันยังมีสเต็ปบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกแบบซ้ำซากจำเจน่าเบื่ออยู่บ้างแต่ว่ายอมรับนะครับยอมรับจริงๆว่าข้อดีข้อเด่นของ Nobody เนี่ยมันคือการพรีเซนต์คาแรคเตอร์หนังเรื่องนี้เป็นหนังขายบิ๊กไอเดียนะผมมองว่า Nobody เป็นหนังที่ชื่อไทยคือคนธรรมดานรกเรียกพี่ถูกไหมแล้วมันก็เป็นคุณลุงแก่ๆคนนึงนะครับอยู่บ้านแล้วก็มันคือจอห์นวิกเลยแต่ถ้าเรายกชื่อ Nobody ภาษาอังกฤษกับชื่อภาษาไทยคนธรรมดานรกเรียกพี่ก็ได้2ชื่อนี้มันแทบจะแบบครอบคลุมบิ๊กไอเดียให้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นบิ๊กไอเดียตรงเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันดูขายเผลอๆจะดูขายมากกว่าจอห์นวิกด้วยซ้ำไปแต่อาจจะด้วยนะจอห์นวิกมันมาก่อนไงแล้วพอเป็นหนังสไตล์นี้นะครับ Nobody เนี่ยมันมาทีหลังอีกทีก็คือความนิยมก็ลดหลั่นลงไปโอเคนะครับผมเอาเป็นว่า Nobody อยู่ที่อันดับที่10ของแฟนอวอร์ดครับผมอันดับที่9ของแฟนอวอร์ดหนอนหนังปี2021ได้ไป7คะแนนนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับคือชางชิและ Drive My Car Is this what you wanted? ชางชิตอนนั้นเนี่ยผมให้คะแนนไว้ที่ 7.5 คะแนนนะถือเป็นหนังมาเวลซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องนึงที่มีทั้งคนชอบและคนเกลียดชัดเจนคือถ้าใครเกลียดหนังเรื่องนี้ไม่จะเกลียดแบบเกลียดอะเกลียดแต่ถ้าใครชอบหนังเรื่องนี้ก็คือก็จะโอเคชอบมันรักมันคือผมอะชอบชางชิอยู่ในระดับที่ผมว่ามันดูบันเทิงดีส่วนนึงผมไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตัวละครเยอะด้วยความที่ต้องพูดว่าโชคดีไหมโชคดีที่ไม่ใช่แฟนมาเวลขนาดนั้นหมายถึงมาเวลคอมิกนะเราก็เลยไม่ได้มีการอ้างอิงมากมายว่าเฮ้ยมันเหมือนหรือไม่เหมือนคอมิกอย่างไรเรื่องนั้นเราก็ตกไปเรากลายเป็นว่าโฟกัสที่ตัวหนังผลงานนั้นมากกว่าแฟนมาเวลที่เขาชอบคอมิกมาโดยปกติเข้าใจป่ะผมอยู่โพสิชันนั้นแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอเคตอนหลังๆมันจะมีความแบบไม่สมเหตุสมผลเนื้อเรื่องผ่านไปได้ง่ายๆเยอะๆแต่ว่าส่วนตัวผมพอจะรับได้บ้างนะครับผมพอจะรับได้บ้างอีกอย่างนึงคือที่ผมชอบคือผมไม่นึกว่าเขาจะอะแดปไอ้ Ten Rings กับชางชิออกมาในรูปแบบที่มันสามารถที่จะไปยืนข้างตอแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยืนข้างกันได้มันสามารถสู้รบใน Battlefield เดียวกันได้อะคุณลองนึกภาพว่าในเฟสต่อมาณปัจจุบันนะซูเปอร์ฮีโร่ที่เหลืออยู่ไม่มีอะไรอ่ะด็อกเตอร์สเตรนจ์มีสกาเลตวิชมีตอร์ฟาลคอนโอเคฟาลคอนยังดูเป็นคนหน่อยนะบักกี้มีซูเปอร์โซลเยอร์ว่าไปนะแล้วนึกภาพชางชิไอ้เหี้ยชางชิคือหนังชางชิพูดได้ว่าซื้อใจผมได้จากคาแรคเตอร์ดีไซน์ตรงนี้แหละที่ปรับมาอยู่ใน MCU แล้วผมว่ามันเวิร์กดีส่วน Drive My Car เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังญี่ปุ่นนะเป็นหนังดราม่าญี่ปุ่นที่สร้างมาจากเรื่องสั้นเนื้อเรื่องของ Drive My Car ก็คือเป็นเรื่องราวของยูสุเกะฮาฟุกุนะครับผมซึ่งเป็นนักแสดงและผู้กำกับละครเวทีนะครับผมที่มีชีวิตอย่างมีความสุขปกติทั่วไปนะครับเขาแต่งงานกับโอโตะนะครับผมนักเขียนทั้งคู่ก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปกติดีจนมาวันหนึ่ง
โอโตะได้เสียชีวิตอย่างกระทันหัน2ปีต่อมายูสุเกะก็ยังไม่สามารถทำใจจากการเสียชีวิตของโอโตะคู่รักของเขาได้เขาจึงได้ตัดสินใจหาวิธีเยียวยานะครับทำยังไงถึงจะเยียวยาจิตใจถึงจะ move on ผ่านจุดนี้ได้เขาตัดสินใจที่จะกำกับละครเรื่องหนึ่งในเทศกาลหนังที่ฮิโรชิมาที่นั่นเขาก็ต้องพบกับมิซากิที่สุดท้ายก็ต้องมาเดินทางด้วยกันหลังจากนั้นเรื่องราวการเดินทางของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยความลับและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของยูสุเกะไปโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นเรื่องย่อที่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปผมยังไม่ได้ดู Drive My Car แต่บอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยงงเหมือนกันว่าเป็นหนังอะไรเพราะว่าติดแฟนอวอร์ดมันต้องมีความน่าสนใจอยู่ในระดับนึงต้องบอกว่าญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งสัญชาติที่ถ้าเขาทำดราม่ามันจะมีความแน่นความหนักในแบบที่อีเหี้ยถ้าใครเป็นคอดราม่าญี่ปุ่นน่ะจะรู้ญี่ปุ่นทำดราม่าเก่งนะเอาจริงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย Drive My Car เป็นหนังที่ติดอยู่ในอันดับ9คะแนนเท่ากับชางชิเลยครับแล้ว Drive My Car เนี่ยพูดเลยเดี๋ยวผมหาดูแน่ถ้าผมสามารถหาดูได้นะอาจจะมารีวิวและพูดคุยกับทุกคนกันอันดับที่8ได้ไป8คะแนนจากชาวหนอนหนังนะครับมี2เรื่องด้วยกันคือ Eternal และ Arcaneเฮ้ยอันนี้ตกใจเพราะผมนึกว่าอาร์เคนน่ะจะติดท็อป5เว้ยตอนแรกผมนึกว่าอาร์เคนจะติดท็อป5คือหนอนหนังอ่ะตอนรางวัลโคตรประทับใจอ่ะถ้าไม่ติดว่ามันเป็นซีรีส์อ่ะผมจะเอาติดท็อป5ไปด้วยเลยอาร์เคนเพราะว่าอาร์เคนน่ะผมมองว่าเป็นซีรีส์ที่ดีมากมันเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเกมด้วยนะแล้วเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเกมที่ไอ้เหี้ยดีเชียวการปูตัวละครวางความสัมพันธ์ต่างๆก็โอเคตัวเกมมีตัวละครเยอะมากหนังสร้างจากเกมหลายๆเรื่องอ่ะพอเกมมันมีตัวละครเยอะๆอ่ะโลภจะขายโอเคความโลภนั้นเราเข้าใจทุกคนมีนะครับค่ายเขาจ่ายตังค์ไปเยอะเขาก็จำเป็นที่จะต้องโลภเพราะจะต้องได้กำไรเข้าใจแต่บางครั้งมันโลภจนน่าเกลียดเกินไปอย่างแบบไอ้เหี้ยสตรีทไฟเตอร์มีอยู่ภาคนึงเลยว่าที่แม่งตัวละครเต็มไปหมดเลยเหี้ยแต่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยนอกจากตัวละครที่เยอะแยะแล้วมีตัวละครเยอะแยะแม่งก็ไม่ได้แบบโดดเด่นดีเวอร์อะไรขนาดนั้นด้วยอาร์เคนเนี่ยทำให้เห็นว่าซีรีส์ที่สร้างจากเกมเนี่ยทำให้มันดีได้หรือบางทีเป็นเพราะจุดนี้ด้วยว่าอาร์เคนพอมันเป็นซีรีส์ปั๊บเขามีเวลาให้เราเยอะต้องยอมรับในการตัดสินใจของทางผู้ผลิตนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเวลาดีลกับ Netflix เนี่ยเขามีการดีลสัญญาแบบสามารถเลือกได้เลยไหมว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์หรือเราต้องทำโปรเจกต์ให้เป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ก่อนแล้วค่อยเอาไปเสนออันเนี้ยผมไม่รู้นะครับผมและก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ละประเทศอ่ะมีมาตรการต่างกันอย่างไรเพราะไม่ได้มีประสบการณ์แต่เดาว่าก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์นึกถึงความเป็นจริงมันก็ควรที่จะเริ่มสตาร์ทโปรเจกต์ก่อนว่าเราอยากจะเล่าเรื่องนี้เป็นอะไรหนังหรือซีรีส์ถึงจะค่อยไปคุยกับสตรีมมิ่งออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆถูกไหมครับมันสเต็ปมันควรจะเป็นอย่างนั้นพื้นฐานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เคนถือเป็นซีรีส์ที่ติดอันดับที่8แอบตกใจนิดหน่อยนะครับมาอยู่อันดับ8ส่วนEternal นี่ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่า Eternal เป็นหนังที่ผมชอบนะแต่ว่า Eternal เนี่ยถ้าพูดว่าเป็นหนัง MCU อะมันเป็นหนัง MCU ที่ผมพูดไม่ได้อะผมไม่กล้าพูดว่ามันแต่มันเอนจอยผมเอนจอยกับมันสนุกกับมันแต่มันไม่ใช่มันน่ะคือมันไม่ใช่แบบมันเหมือนเราดู No Way Home อย่างเงี้ยโหแม่งมันไอ้เหี้ยสะใจสัตว์เหมือนเราดู Iron Man เหมือนเราดูกัปตันอเมริกาเราพูดได้ว่ามันโคตรมันโคตรเดือดเราพูดได้แต่ Eternal เราพูดคำนั้นไม่ได้ด้วยความที่คุยเจ้าเขาเป็นสายกำกับดราม่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการใส่ใจในดีเทลมันมีเรื่องดีเทลต่างๆจุกจิกที่ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของอีเทอร์นอลเพราะฉะนั้นนะครับอีเทอร์นอลกับอาร์เคนก็ได้มาอยู่อันดับที่8นะครับผมอันดับต่อไปอันดับที่7นะครับของหนอนหนังแฟนอวอร์ดปี2021มีเรื่องเดียวนะครับผมได้ไป10คะแนนโหวตจากชาวหนอนหนังนะครับผมคือ Free Guyฟรีกายสิทธิ์อันดับที่7เนี่ยโอเคผมกำลังนึกย้อนไปนะครับว่าฟรีกายเนี่ยเป็นหนังที่เป็นคอมเมดี้นะเป็นหนังที่เป็นคอมเมดี้เลยนะครับผมเซตอัพ
เรื่องราวลองนึกถึง Ready Player One ประมาณนั้นนะครับผมแต่มันเป็น Ready Player One ที่คอมเมดี้ขึ้นนะครับผมได้ Ryan Reynolds มาก็ยิ่งบัฟคำคอมเมดี้แล้วยิ่งเป็นเขาเรียกอะไรดาราแม่เหล็กเนาะปัจจุบันนี้ต้องพูดได้แล้วนะว่าRyan Reynolds เป็นดาราระดับแม่เหล็กเนาะเพราะว่าฮอตมากนะครับตั้งแต่กลับมาเล่น Deadpoolนะครับก็โอ้โหแม่งฮอตฮอตเหลือเกินเดินไปทางไหนก็ฮอตฮอตเพราะฉะนั้นนะครับผมฟรีกายเป็นหนังคอมเมดี้เมาสมองอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าทุกคนสนุกได้ไม่ยากผมบอกไปแล้วว่าฟรีกายเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยเอาไปดูที่ไหนก็ได้คุณดูกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องผมเข้าใจบางบ้านน่ะพ่อชอบดูหนังแต่พอเราเป็นคนชอบดูหนังในฐานะที่เป็นพ่อนะเราก็จะดูหนังแบบลึกไปเลยเข้าใจป่ะแต่ลูกเราอ่ะมันจะดูหนังอีกแนวผมว่าหลายๆบ้านเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีหนังอยู่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นแหละที่มันจะอยู่ตรงกลางที่แบบพ่อที่ดูหนังลึกๆอ่ะก็ดูได้ลูกที่ดูหนังแค่แบบเอาบันเทิงเฉยๆก็ดูได้ฟรีกายอ่ะมันอยู่จุดนี้ผมเลยมองว่าไม่แปลกที่มันมาอยู่อันดับที่7ของหนอนหนังแฟนอวอร์ดปี2021นี้ครับผมอันดับที่6ของแฟนอวอร์ดหนอนหนังปี2021นี้ได้คะแนนจากแฟนๆหนอนหนังไปทั้งหมด18โหวตด้วยกันนะครับผม Don't Look Up และ Suicide Squad ไม่มีเหี้ยอะไรเลยที่มันดูแล้วสมเหตุสมผลและบอกเลยพวกเราตายหากันหมดแน่ You're gonna risk the entire mission for a mental defective dressed as a court jester It's coming from a guy that wears a toilet seat on his head We don't leave one of our own behind Hopefully Harley's still alive Don't Look Upอยู่อันดับที่6ด้วยความที่แฟนอวอร์ดมันเป็นจัดช่วงปีใหม่ถูกไหมแล้วดอนลุกอัพเพิ่งฉายได้ไม่นานผมนึกว่าดอนลุกอัพจะแบบท็อป3เลยด้วยจริงๆผมตอนแรกผมคาดเดาเลยว่าดอนลุกอัพท็อป3แน่กระแสมันยังอยู่ไงถึงแม้ว่าจะเป็นปลายกระแสคนจะเริ่มซาแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีคนพูดถึงอยู่แล้วมันเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานผมก็นึกว่าทุกคนจะยังโฟกัสกับดอนลุกอัพอยู่แต่ไม่ใช่กลายเป็นว่าดอนลุกอัพก็ตกมาอยู่อันดับที่6ของหนอนหนังนะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงได้18โหวตเท่ากันกับ Don't Look Up ก็คือ The Suicide Squad เป็นหนังฝั่ง DC ที่ได้เจมกันมากำกับแล้วผมมองว่าเป็นลวดลายคอมเมดี้ในแบบที่ผมนึกถึงผลงานของเจมส์กันเรื่อง Slither ตอนนั้น Slither เป็นหนังฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะจริงๆมันเป็นหนังคอมเมดี้นะครับผมที่ผมมองว่ามันมีความตลกแบบเฉพาะตัวมากๆผมโอเคมากๆนะผมชอบนะสลิทเทอร์หนังแบบนี้ผมชอบมากนะครับผมแล้วเจมส์กันน่ะเขาใส่รสชาติแบบสลิทเทอร์เหมือนคล้ายๆหนังคอมเมดี้ฮอร์เรอร์เป็นฟีลลิ่งเหมือนหนังเกรด B หน่อยนะประมาณนั้นนะหมายถึงอารมณ์นะคอมเมดี้เวียดๆประหลาดๆในแบบที่เราไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาโยนลงมาใส่ The Suicide Squad มันทำให้ไอ้กลิ่นตรงเนี้ยมันเข้ากับ The Suicide Squad แบบปั๊วปั๊วเลยอ่ะมันทำให้หนังอ่ะมันดูเป็นแบบแก๊งคนเหี้ยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศทีเล่นทีจริงแล้วความทีเล่นทีจริงในแบบเจมส์กันที่เขาใส่เข้าไปอ่ะมันเป็นความทีเล่นทีจริงในแบบที่มันเกื้อหนุนกันอ่ะพอมันเกื้อหนุนกันอ่ะมันจะทำให้หลายๆครั้งมันเจมส์กันเขาจะขยี้อย่างนี้เหมือนเป็นอารมณ์เท่แปลกๆอ่ะแบบคิงชาร์กแดกคนมันดูตลกด้วยแต่มันก็ดูเท่ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้น The Suicide Squad กับ Don't Breathe จึงมาอยู่อันดับที่6ของหนอนหนังแฟนอวอร์ดในปี2021นี้ครับผมผ่านกันไปแล้วนะ5ภาพยนตร์เกินคาดหลายเรื่องเกินคาดหลายเรื่องบางเรื่องอย่างอาร์เคนเนี่ยไม่นึกว่าจะอยู่อันดับที่8อาร์เคนด้วยจริงเหรออาร์เคนอันดับที่8เหรอแต่เดี๋ยวถ้าคุณเห็น5อันดับแรกคุณจะเข้าใจว่าทำไมอาร์เคนอันดับที่8เอางี้ดีกว่าตอนนี้ผมเห็นรายชื่อแล้วไงตอนนี้ผมมีรายชื่อแล้วผมพูดไว้อย่างนี้ก่อนแต่ก่อนจะไปฟังท็อป5ของชาวหนอนหนังนะครับผมหาอะไรมากินนิดนึงให้ผมแนะนำไหมผมแนะนำได้เลยครับโอพัฟโอพัฟอร่อยใหม่รสเข้มกับซีเรียลโฮเกรนรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่พร้อมผงดับเบิลช็อกโกแลตและผงดับเบิลสตรอเบอรี่ให้คุณได้อร่อยแบบเข้มและข้นเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาอันดับที่5ของแฟนอวอร์ดของชาวหนอนหนังในปี2021นี้ได้ไปทั้งหมด19คะแนนนะครับผมมากกว่าอันดับที่6เพียงคะแนนโหวตเดียวเท่านั้นเองนั่นคือ Four King เฮีย Four King หนังไทยติดท็อป5แฟนอวอร์ดนะเว้ย
ผมตื่นเต้นกับแฟนอวอร์ดเพราะว่าแฟนอวอร์ดมันเป็นผลโหวตของชาวหนอนหนังไงคือการจัดอันดับไม่ว่าจะเป็นโคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจเนี่ยมันคือการที่ผมนั่งทำโพลและผมตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอาเหตุผลต่างๆนานาบวกความชอบและอารมณ์ร่วมที่มีต่อภาพยนตร์นะครับเอามาใส่รวมๆและจัดอันดับ10อันดับแต่แฟนอวอร์ดมันคือคนหมู่มากที่ลงคะแนนว่าหนังเรื่องนี้อยู่อันดับที่5นะเว้ยซึ่งน่าตกใจมากว่าหนังไทยติดท็อป5แฟนอวอร์ดนะไอ้เหี้ยแล้ว4 King นี่คือแบบโปรเจกต์ที่เอาจริงๆถ้ายังไม่มีโปรเจกต์เนี้ยสมมุติยังไม่มี4 King บนโลกนี้ยังไม่มีคำว่า4 King หมายถึงว่ายังไม่มีหนังเรื่อง4 King อ่ะนะยังไม่มีหนังที่ชื่อ4 King เลยผู้กำกับบอกว่าเฮ้ยผมอยากทำหนังเด็กชวาตีกันเชื่อไหมว่ากระแสเนี่ยจะมีคนด่าทำเด็กชวาตีกันโอ้ยเหี้ยมึงมันสนับสนุนความรุนแรงโดนโจมตีนู่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแอบตกใจว่าเฮียโฟร์คิงอยู่อันดับที่5แต่จริงๆคนไทยชอบแนวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร2499อันธพาลคลองเมืองเด็กเสเพลนะครับผมเสียดายโอ้หนังไทยในแนวแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถูกชะโลกกับคนไทยคนไทยอ่ะทำหนังไทยอ่ะบางครั้งอาจจะมองภาพของผลงานตัวเองไปเปรียบเทียบกับหนังฝรั่งมากเกินไปจริงๆหนังไทยบางเรื่องผมมีความรู้สึกว่าพยายามเปรียบเทียบกับหนังฝรั่งหรือหนังเมืองนอกมากจนเกินไปโอเคผมเคยพูดคำนี้เอาไว้ว่าพอมันเป็นภาพยนตร์มันเวิร์ลไวด์พอมันเวิร์ลไวด์แล้วก็แข่งขันกับฝรั่งแต่คนที่เดินตามไม่มีวันประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ที่ผลงานของคุณยังขึ้นชื่อว่าเดินตามอ่ะมันก็จะเป็นได้แค่คนเดินตามที่โดดเด่นที่สุดสูงสุดมันได้แค่นั้นซึ่งไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะดีถูกใจหรือเปล่าด้วยการแข่งขันระดับโลกมันต้องการความแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะซึ่งจริงๆหนังไทยมันมีเอกลักษณ์ตรงนี้อยู่แล้วผมเลยมองว่า4 King นี่โอเคนะติดท็อป5ของแฟนอวอร์ดแล้วผมเห็นด้วยมากๆนะครับว่าหนังเรื่องนี้แม่งthe best มันไม่ใช่หนังที่ perfect เว้ยจริงมันไม่ใช่หนังที่ perfect สำหรับผมไม่มีหนังเรื่องไหน perfect ทั้งนั้นบนโลกใบนี้ไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวหนังทุกเรื่องมันจะมีความไม่ perfect อยู่เล็กๆน้อยๆแต่ไอ้ความไม่ perfect นั่นน่ะใครรับมันได้บ้างเออเพราะผมพูดเสมอว่าภาพยนตร์มันจะเลือกคนที่คุยถูกไหมผมมองภาพยนตร์เป็นคอมมูนิตี้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มคนเพื่อให้ได้พูดคุยกัน4 King มันทำหน้าที่ของภาพยนตร์ที่ดีแล้วมันคุยกับคนไทยทุกคนอะเพราะฉะนั้น4 King อันดับที่5สุดยอดไปเลย อันดับที่4ของ Fan Award ของชาวหนอนหนังในปี2021นี้นะครับผมได้ไป20คะแนนโหวตคือ No Time To Die No Time To Die เป็นภาพยนตร์ที่บอกลานะเดนิเอลครีกที่ผมมองว่าเป็นภาคจบที่ดีตอนที่ผมดูผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยน้ำตามันรื้นๆเลยนะสถานการณ์มันบีบคั้นทำให้เขาต้องแลกอิสรภาพของคนที่เขารักกับชีวิตของตัวเองบอลคนนี้มันเลยมาถึงจุดที่สิ่งสุดท้ายที่ให้พวกแม่งพวกอาชญากรพวกนี้มันเอาไปก็ขอให้เป็นชีวิตกูแล้วกันแล้วซีนั้นนะที่นิวเคลียร์ลงมีใครยังไม่ได้ดูบ้างไอ้เหี้ยนี่มันจัดอันดับแล้วนะผมสปอยไปเลยแล้วกันนะมันมียิงอะไรนะยิงนิวเคลียร์อะไรสักอย่างตุ้มแล้วก็ตุ้มๆๆๆแล้วแบบบอลแม่งยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยแม่งตอนจบโคตรเท่จบโคตรเท่จริงเพราะฉะนั้น No Time To Die นะครับผมก็คว้าใจแฟนๆนอนหนังไปได้มาอยู่อันดับที่4อันดับที่3ของแฟนอวอร์ดของชาวนอนหนังในปี2021นี้ซึ่งได้คะแนนโหวตไป36คะแนนโหวตนะครับผมก็คือร่างทรงคนแถวนี้เขาก็นับถือผีมาดนแล้วเนาะมิงมิงไอ้เชี่ยปรบมือปรบมือร่างทรงเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องที่2แล้วนะที่ติดท็อป5แฟนอวอร์ดหนอนหนังไอ้เหี้ยปีนี้ผมบอกแล้วปีนี้เนี่ยเอาดีๆนะถือว่าวงการภาพยนตร์ไทยอ่ะคึกคักขึ้นมาจากแต่ก่อนแม่งแบบมีอะไรแบบเราเบื่อเราไม่อยากดูเลยหนังไทยอ่ะเบื่อปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแม่งหนังไทยน่าเบื่อกว่านี้เยอะเลยหนังหลายๆเรื่องกูแบบไอ้เหี้ยกูจะไปดู
ขายดาราอีกแล้วโอ้ยขายดาราอีกแล้วเนื้อเรื่องก็วนๆเดิมๆเรื่องเหตุผลการทำระวางไปแต่ในมุมมองของคนดูอะเบื่อแต่ปีนี้ไอ้เฮียคึกคักผมบอกแล้วว่าปีนี้หนังไทยคึกคักนะเว้ยหนังไทยติด2เรื่องนะในท็อปไฟของชาวหนอนหนังนี่ผมแบบไอ้เฮียผมนึกว่าจะมีคนชอบ No Time To Die มากกว่าร่างทรงด้วยซ้ำเพราะว่าร่างทรงมันนานมาแล้วไงเออผมก็นึกว่าแบบบางคนก็อาจจะชอบเพราะกระแสหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ไงเราก็เดาใจคนดูไม่ถูกหรอกถูกไหมครับแต่เราก็แค่คาดเดาว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ย Don't Look Up อาจจะมีกระแสและได้รับผลโหวตมากกว่าตัวร่างทรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยไอ้เหี้ยไม่เลยคนไทยชอบร่างทรงชิบหายบอกแล้วร่างทรงเนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้ดีถ้ามึงโหยหาจุดที่เหี้ยมันมีอย่างน้อยตากล้องนี่เหี้ยมากไอ้เหี้ยมากแต่คุณจำได้ป่ะในอดีตตอนเด็กๆ เวลาคุณดูหนังไทยตอนสมัยก่อนเวลาคุณดูหนังไทยช่วงยุคสมัย90หนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่เราชอบรักๆกันผีช่องแอร์ก็ไม่ได้ดีผมชอบนะถึงแม้รีวิวจะสับซะเหี้ยเลยแต่มันเป็นตามยุคสมัยอะนะแต่ว่าเราดูตอนนั้นคือเราเอนจอยมากส่วนตัวผมนะเราไม่ได้โตมาจากหนังที่แบบหนังรางวัลเราไม่ได้โตมากับหนังรางวัลร่างทรงเป็นหนังไทยที่ไม่เพอร์เฟกต์แต่อย่างน้อยๆร่างทรงถือเป็นหนังไทยที่โอ้โหรสชาติอร่อยมีทั้งความดีและความเหี้ยให้เราได้ถกกันอะเอาจริงการดูหนังแบบนี้เนี่ยการแบบมีจุดเหี้ยบ้างมาคุยกันก็สนุกดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายร่างทรงเลยคว้าอันดับที่3ของชาวหนอนหนังไปตอนนั้นหนอนหนังให้ร่างทรงไป 9.5 คะแนนอันดับที่2ของแฟนอวอร์ดของชาวหนอนหนังในปี2021นี้นะครับผมได้ไปทั้งหมด59โหวตนะครับผมคือดูนถ้าเปรียบเทียบกับหนังในอันดับที่1นะครับผมดูนถือว่าดูยากกว่าเออมันมีความจำเพาะเจาะจงมากกว่าดูนจะคล้ายๆกับ Star Wars ผสม Star Trekแต่ว่าดูนมันจะใกล้ๆกับ Star Wars นิดนึงนะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คุณต้องหาข้อมูลบ้างนะครับหาข้อมูลบ้างนะถึงแม้ว่าภาค1เนี่ยมันจะคุยกับคนที่ไม่รู้จักเลยคือคุณไม่หาก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณหาคุณจะเอนจอยมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนเนี่ยผมถือว่าเป็นหนังที่เปรียบถ้าเปรียบเทียบกับอันดับที่1นะมันดูเข้าถึงกลุ่มคนในกลุ่มที่เล็กกว่าจำเพาะเจาะจงกว่าแต่ดูน่าจับตามองนะครับผมว่าเดนิส วิลเนฟเนี่ยผมจับตามองเฉพาะผลงานดูนนะในภาคที่2ผมรอดูภาคที่2รอดูเหมือนกันครับว่าภาคที่2เนี่ยจะยังคว้าใจคนดูได้มากเหมือนเดิมไหมนะครับผมจริงๆอ่ะผมอยากให้ดูนแม่งแบบเป็นอันดับ1เลยด้วยแต่ผมมองว่าภาคแรกอ่ะมันยังมีความเป็นปฐมบทเออผมมองว่าเดี๋ยวภาค2อ่ะจะมีความขัดแย้งมีจุดยืนของตัวละครที่เริ่มมีตัวละครที่โดนยึดอำนาจนู่นนี่มีการแก่งแย่งมีการแย่งชิงกันเริ่มเห็นกันชัดเจนมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมรอดูภาค2นะครับผมว่าจะเป็นยังไงผมเอาใจเชียร์เดนิส วิลเนฟในดูนภาค2อยู่นะซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะชอบแล้วดูนเนี่ยหนอนหนังให้คะแนนที่ 9.5 คะแนนด้วยนะอ่ะอันดับต่อไปนะครับมาถึงอันดับที่1นะครับผมซึ่งไอ้เหี้ยไม่เกินความคาดหมายนะครับผมอันดับที่1ของแฟนอวอร์ดของชาวหนอนหนังในปี2021นี้ที่ได้คะแนนโหวตแบบฉีกนะครับผมฉีกเลยนะคือ128โหวต Spider-Man No Way HomeEvery universe. เฮียเห็นป่ะใครด่าก็ด่าไปด่าไปเลยกูชอบไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียเขาดิวมาขนาดนี้เขาดิวมาขนาดนี้เขาสร้างสไปเดอร์แมน3คนอันนี้พูดแล้วนะสปอยแล้วนะฝรั่งเขาปลดล็อกกันไปหมดแล้วนะครับสปอยได้เพราะฉะนั้นสปอยได้แล้วเขาดีลมาแอนดรูว์กาฟิลด์โทบี้แม็กไกวร์เมื่อมาเล่นกับทอมฮอลแลนด์เราพูดเสมอตอนที่ทอมฮอลแลนด์มาแรกๆที่จำได้ป่ะไอ้เอี้ยมคุณหนูแล้วก็พิ้วๆแย่งโล่กับตันนี่กูยังจำได้เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลยพอไปเจอเพื่อนนะที่ชอบสไปเดอร์แมนนะท็อปิกหลักๆที่จะคุยกันเลยนะเป็นท็อปิกแบบท็อป5เลยเจอแฟนสไปเดอร์แมน10คนคือท็อปิกนี้ต้องมีชอบคนไหนมากกว่ากันต้องมีและต้องมีการขิงกัน
แอนดูดีกว่าโทบี้ดีกว่าบางคนชอบทอมฮอลแลนด์ผมชอบทอมฮอลแลนด์นะผมว่าทอมฮอลแลนด์เป็นสไปเดอร์แมนที่ดูเป็นเด็กดีเราก็จะเถียงกันแล้วว่าไอ้สไปเดอร์แมนคนไหนเก่งกว่าคนไหนมึงชอบคนไหนมากกว่ามึงชอบคนนี้มากกว่าเอ้ยพอไรอ่ะพอไรอ่ะมึงชอบแอนดูมากกว่าล่ะพอไรอ่ะพอไรต้องโทบี้ดิโทบี้ผมก็ชอบเว้ยโทบี้ชอบในความคลาสสิกเอาจริงโทบี้แม่งชอบในความคลาสสิกความดราม่าจริงๆถ้าพูดว่าสไปเดอร์แมนที่ดราม่านะที่สุดแล้วผมชอบในความดราม่านะผมว่าโทบี้ดราม่าสุดเนาะแต่อ่ะโอเคไม่ว่าสไปเดอร์แมนคนไหนจะเก่งสุดสไปเดอร์แมนคนไหนจะดราม่าสุดคลาสสิกสุดหรือดีสุดเนี่ยสุดท้ายอยู่ด้วยกันแล้วเย้แล้วผมไปซ้ำมาหลายรอบมากไม่ว่าจะเป็นรอบแฟนรอบธรรมดาแม่งไอ้เหี้ยเรากรี๊ดแตกมากแล้วเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่รอบธรรมดามีคนกรี๊ดลั่นโรงในหลายๆฉากซึ่งแบบรอบคนธรรมดามึงหนังน้อยเรื่องมากจะทำได้ขนาดนี้นะหนังแฟนเซอร์วิสก็หนังแฟนเซอร์วิสใครจะดูถูกว่าหนังโนเวย์โฮมคือหนังแฟนเซอร์วิสผมไม่สนเลยผมชอบคือเราเห็นอยู่เว้ยจริงๆคนที่ชอบหนังโนเวย์โฮมมากๆอ่ะเราเห็นแผลคืออะไรอ่ะเนื้อเรื่องสั้นไปด้วยซ้ำไปโยนผ่านหลายๆคอนฟลิกต์แม่งก็ผ่านง่ายๆง่อยๆก็มีถ้าถกกันแม่งก็ยาวอ่ะแต่เฮียมันเหมือนฝันเป็นจริงอ่ะที่แบบสไปเดอร์แมน3คนแม่งอยู่ในเรื่องเดียวกันให้ตายเฮียคือผมเคยพูดเรื่องเนี้ยกับเพื่อนนะบางทีเพ้อๆนะไอ้เฮียถ้ามีหนังสักเรื่องนะแบบสไปเดอร์แมนสักภาคอ่ะที่แมงมุมอยู่ร่วมกันคือมันมีสไปเดอร์เวิร์สถูกไหมแม่งถ้าแบบแมงมุมอยู่ด้วยกัน3คนเนี่ยเอาจักรวาลภาพยนตร์เนี่ยแม่งมันน่าจะดีไม่น้อยเนอะวันนั้นที่พูดแบบเพ้อเพ้อโง่ๆพูดเพ้อเจ้อกับเพื่อนเนี่ยวันนี้มันเป็นจริงเหี้ยจะเอาอะไรอีกวะสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมสำหรับผมนะไม่ต้องเอารางวัลให้หนังเรื่องนี้เว้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเข้าชิงรางวัลไม่ต้องเอารางวัลไม่ต้องเอาเหี้ยอะไรแล้วเพราะสิ่งที่หนังเรื่องนี้ได้นะคือหัวใจของคนดูทุกๆคนไปแล้วเว้ยเหี้ยขอตบมือสัก1ชั่วโมงนะ นี่ก็คือ10อันดับของแฟนอวอร์ดนะครับผมจริงๆผมเซอร์ไพรส์หลายเรื่องนะแล้วหนังไทยติดท็อป5หนังไทยติดต้องพูดว่าหนังไทยทั้ง2เรื่อง4 King และร่างทรงเนี่ยติด10อันดับเป็นหนังไทยเพียง2เรื่องใน10อันดับนี้เลยนะแล้วติดท็อป5เลยด้วยโอ้โหอันนี้ปรบมือให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในปี2021ที่ผ่านมาที่แม่งแบบสำหรับผมคือเข้มข้นแล้วเชี่ยแม่งพูดอย่างนี้แล้วมันดูเศร้าไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเนี่ยเราจะได้เห็นหนังไทยแบบมาฟาดฟันกันอยู่บนสังเวียนภาพยนตร์น่ะไม่รู้จักอีสักกี่ปีเนาะสุดท้ายนี้ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมคือโอพัฟนี่ติดตัวตลอดพร้อมหยิบโอพัฟเป็นซีเรียลโฮเกรนนะครับผมมี2รสชาตินะเป็นรสสตรอเบอรี่กับรสช็อกโกแลตคุณจะกินยังไงก็ได้นะเขาจะมีผงที่เพิ่มรสชาติความอร่อยให้มันดับเบิลไปเรื่อยๆอย่างในนี้มันจะมีผงสตรอเบอรี่ผงสตรอเบอรี่หอมๆเลยเทเข้าไปในซองแล้วเขย่าเชคๆเนี่ยมันจะมีกิมมิคของเขาอยู่เป็นโอพัฟเชคนี่แหละก็ใส่เชคก็ได้หรือคุณจะไปใส่กับนมแล้วเอาผงสตรอเบอรี่ใส่นมมันจะกลายเป็นนมสตรอเบอรี่แล้วอันเนี้ยช็อกโกแลตก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับขอฝากด้วยนะซองละ10บาทเองมีขายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็อย่าลืมนะซื้อครบ240บาทเก็บบินเอาไว้เพราะมันแลกฟรีนี่น่ารักปุ๊ล่ะ ยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยครับผมโอพัฟครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้ใครที่ดูมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วคุณได้ร่วมสนุกโหวตกับหนอนหนังนะถือว่าเป็นของขวัญขอบคุณสำหรับชาวหนอนหนังแล้วกันนะครับผมจะแจกเสื้อหนอนหนัง10ตัวจะมี10คนนะครับผมที่จะได้เสื้อไปคนละตัวนะครับผมเรื่องไซส์ไม่ต้องห่วงเพราะว่า10คนนี้เนี่ยผมจะสั่งทำให้พิเศษโทรหาไปที่ต้นสายการผลิตของผมแล้วก็สั่งผลิต10ตัวเท่านั้นเลยผมจะเลือกจากอย่างนี้นะคนที่โหวตท็อป5นะครับผมเรื่องละ2คน5เรื่อง10คนพอดีอ่ะ
ผมแรนดอมมาเรียบร้อยนะครับผมแรนดอมมาเรียบร้อยแล้วนะคนแรกนะครับผมที่โหวตให้โฟร์คิงเอาทางฝั่งเพจ Facebook ก่อนนะคือคุณอับราคาดับรานะครับผมคอมเมนต์มาว่า4 King Half นะครับผมคนที่2ที่โหวต4 King ฝั่ง YouTube บ้างนะครับฝั่ง YouTube บ้างคนที่2ที่ได้เสื้อหนอนหนังสวยๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปคือคุณธรรมดูคุณธรรมดูคอมเมนต์ว่า4 King กนกเว้ยต้องยังไงกนกเว้ยพี่แหลมใช่ป่ะกนกโว้ยสุดในรุ่นนี่จริงๆอยากเห็นตัวละครกนกมากกว่านี้ด้วยภาค2น่าจะมีคือถ้าผู้กำกับเขาเข็นจนมันมีภาค2กนกเด่นขึ้นแน่นอนพี่แหลมเด่นขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับผมคุณอับราคาดับรานะครับผมและคุณธรรมดูนะติดต่อทาง2ช่องทางนี้นะเดี๋ยวตลอดการประกาศรางวัลตรงนี้ผมจะขึ้น2ช่องทางนี้ไว้นะครับผมสะดวกทางไหนก็ได้ Facebook ส่วนตัวผมหรือเพจ Facebook ก็ได้นะครับอินบ็อกซ์ไปบอกว่าผมคือผู้โชคดีแฟนอวอร์ดที่ได้เสื้อครับว่าไปทำยังไงก็ได้ให้ผมรู้ว่าคุณคือผู้โชคดีที่ได้เสื้อแล้วก็แคปรูปที่มีชื่อคุณด้วยนะครับผมมาถึงอันดับที่4นะครับ No Time To Die คนที่ได้เสื้อจากการโหวต No Time To Die ใน Facebook Page ของผมก็คือปีเตอร์คอปเตอร์ครับผมคุณปีเตอร์คอปเตอร์คอมเมนต์ว่า No Time To Die ปิดท้ายได้ดีมากครับผมจริงปิดท้ายดีมากไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเป็นการจบที่โคตรหล่อแล้วแบบมันแม่งซาบซึ้งเหี้ยคือนึกภาพว่าบอลคนนี้สุดท้ายนะจุดจบของชีวิตในการทำงานเป็นบอลของเขาเนี่ยเขายอมแลกชีวิตเขากับอิสรภาพของคนที่เขารักหมดเลยเว้ยสุดท้ายเหมือนกับว่าพวกอาชญากรทั้งหลายไม่ว่ามึงจะทำอะไรก็ได้สิ่งสุดท้ายที่มึงเอาไปขอให้เป็นชีวิตกูไอ้เหี้ยแล้วแบบดีเหี้ยคนต่อไปที่โหวต No Time To Die นะครับฝั่ง YouTube นะคือคุณยังไงดีฮาวครับผมคอมเมนต์ว่าให้007 No Time To Die เป็นเรื่องที่ถ้ามองภาพรวมแล้วลงตัวจบตัวแสดงได้ลงตัวมากๆจริงนะครับจริงอันนี้จริงเห็นด้วยแบบสุดๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณปีเตอร์คอปเตอร์และคุณยังดีฮาวนะครับผมติดต่อ2ช่องทางนี้นะ Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook Page ผมนะครับ Inbox แคปหน้าจอนี้ด้วยนะแคปหน้าจอที่เป็นชื่อคุณนะครับแล้วก็บอกผมเดี๋ยวเรามาแลกไซส์บอกที่อยู่กันผมส่งเสื้อให้1ตัวเสื้อลายหนอนหนังนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะอันดับที่3คือร่างทรงนะครับผมคนที่โหวตร่างทรงคนแรกที่จะได้เสื้อไปฝั่ง Facebook Page นะครับผมคือคุณชยุทธพงษ์สุขศิริวัฒน์ครับผมปรบมือเลยคุณชยุทธพงษ์สุขศิริวัฒน์บอกว่าร่างทรงเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่สดใหม่มากๆสำหรับการดูหนังไทยเรื่องนี้จริงหนังไทยแบบนี้นี่มันไม่ได้มีให้ดูกันได้ง่ายๆอ่ะไอ้เหี้ยคือถ้าเป็นหนังเกาหลีว่าไปอย่างถูกป่ะมันยังสามารถมีให้ดูได้เรื่อยๆแต่ว่าหนังไทยแบบนี้มันไม่มีแล้วว่ะแล้วไม่รู้อีกกี่สิบปีมันจะได้ดูเนี่ยเฮียนะครับผมคนที่2นะครับที่โหวตให้ร่างทรงทางฝั่ง YouTube นะครับคุณแมงกะพุนนะครับผมคุณแมงกะพุนคอมเมนต์ว่าให้ร่างทรงครับสำหรับปีนี้จริงๆจะให้ No Way Home แล้วแต่ชอบร่างทรงมากกว่าเข้าใจนะครับเข้าใจคือ No Way Home เป็นหนังที่ส่วนตัวผมก็ชอบส่วนตัวผมก็ชอบแต่ถ้าถามว่าหนังที่ประทับใจในปีนี้เลยขอยก No Way Home ไปก่อนเพราะว่าถ้าพูดถึง No Way Home นี่มันยังแบบแง่แซะเข้าใจป่ะมันจะแง่แซะอยู่แล้วของผมเป็นไอ้นี่ไงของผมเป็น The Long Walk บอกมีวันจากไอ้เหี้ยนี่ยังหาแผ่นอยู่นะถ้าสามารถหาแผ่นถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนบอกด้วยนะครับผมอยากจะซื้อเก็บมากนะครับThe Long Walk นะบอกมีวันจากนะครับผมอ่ะไปอันดับที่2ของ Fan Award ก็คือเรื่องดูนนะครับผมคนที่โหวต ดูนคนแรกที่จะได้เสื้อไปนะทางฝั่ง Facebook Pageนะครับผมคือคุณบุญยฤทธิ์ F ครับผมปรบมือบอกว่ายกให้ดูนทั้งใจเลยครับผมเป็นแฟนนิยายหรือเปล่าเป็นแฟนที่อ่านมาก่อนหรือเปล่าบางคนชอบดูนหนักๆมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมต้องพูดว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่คือมีความรู้หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับดูนมาก่อนคุณจะเก็ตแล้วอินมันมากขึ้นคือคุณจะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะมีอะไรให้คุณตื่นตาตื่นใจอีกในภาคที่2นี้แล้วแบบเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบนี่มันคือปฐมบทที่น่าจับตามองและน่าติดตามมากๆ
นะครับผมคนที่สองที่โหวตให้ดูนะครับทางฝั่ง YouTube นะคือคุณ F Furnism นะครับผมคุณ F Furnism บอกว่าโหวตให้ดูเลยค่ะขนาดเข้าไปดูแบบไม่ทำการบ้านเลยยังเข้าใจได้ดีประทับใจมากๆเล่าเรื่องดีคอมพิวเตอร์กราฟิกดีฉากสวยมากมุมกล้องเอ่ยอะไรเอ่ยนักแสดงก็เอามาแบบไม่กะเสียงเพลงบิวอัพก็ดีรวมๆคือเพอร์เฟกต์ยกให้เป็นหนังแห่งปีเลยค่ะเข้าใจเข้าใจหนังระดับดูนนะทุนสร้างมันเยอะทุนสร้างมันสูงแล้วได้พูดกับเดนิส วิลเลเนฟเนี่ยเอาจริงๆผมเซอร์ไพรส์จุดนี้มากกว่าเดนิส วิลเลเนฟเนี่ยเขาเล่าหนังให้มันดูติดแมสๆได้เหมือนกันเว้ยจริงๆดูนถือว่าเป็นหนังของเดนิส วิลเลเนฟที่ดูไม่ยากนะไม่น่าเบื่อด้วยอย่างตอนเบลลันเนอร์ย้อนกลับไปนะเบลลันเนอร์ของเดนิส วิลเลเนฟนะผมมองว่ายังเบื่อกว่านี้เยอะเอื่อยกว่านี้น่าเบื่อกว่านี้แต่ดูนภาคนี้นี่คือแบบโอ้โหบิ้วกันสนั่นหวั่นไหวเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับผมคนที่ชอบดูเนี่ยก็จะแบบเฮียอินจัดนะบันเทิงสนุกดีผมรอดูภาค2ชิเป๋งเลยผู้โชคดีทั้งหมดนะครับย้ำอีกครั้งนะติดต่อ2ช่องทางนี้นะครับผมแคปหน้าจอตอนนี้นะที่เป็นชื่อคุณนะและเอาไปบอกผมในอินบ็อกซ์ทางไหนก็ได้นะครับผมทำให้ผมรู้ว่าคุณคือผู้โชคดีนะครับผมส่งเสื้อให้ตัวนึงเสื้อนอนหนังในอันดับที่1ของ Fan Award ของชาวนอนหนังปี2021นี้นะครับ Spider-Man No Way Home นะคนแรกที่จะได้เสื้อไปนะครับทางฝั่ง Facebook Page นะครับผมคือคุณฟ้าพงศพัฒน์รัตนศรครับผมคุณฟ้าบอกว่าแฟน Spider-Man โหวต No Way Home ครับพี่ No Time To Die กับ Dune ก็ขอให้รางวัลในใจผมก็พอ S+ เข้าใจคือไอ้เหี้ยถ้าเป็นสาวก MCU นะ No Way Home เหี้ยนี่พูดถึงเนี่ยจัดอันดับทุกคนพูดถึง No Way Home นี่ก็อยากไปซ้ำอีกนะฉากที่ผมร้องไห้สุดคือฉากที่เสียป้าเมย์ผมแบบโอ้โหแม่งร้องไห้เป็นโอ้โหร้องไห้เป็นเด็กเลยแต่ฉากที่เหมือนแบบฝันเป็นจริงอ่ะเหมือนเด็กคนนึงที่แบบมีฝันมาตลอดว่าอยากได้เห็นภาพนี้แล้วมันได้เห็นนะแล้วมันเป็นน้ำตาลูกผู้ชายเนิร์ดๆคนนึงที่แบบไอ้เหี้ยแบบไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้มาก่อนคือกูไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นคือภาพสไปเดอร์แมน3คนวิ่งแล้ววู้ฮู้แล้วแบบช่วยกันแล้วโคตรมีความสุขอะซีนนี้คือซีนที่ผมมีความสุขกับมันมากที่สุดเลยเว้ยคนสุดท้ายที่จะได้เสื้อนอนหนังไปนะครับผมเป็นแฮปปี้นิวเยียร์ของขวัญแฮปปี้นิวเยียร์เล็กๆน้อยๆนะครับจากผมเองนะคือคุณครอสบีครับผมคุณครอสบีบอกว่านาทีนี้ต้องให้ Spider-Man No Way Home จริงๆเป็นหนังส่งท้ายปีที่ดีมากๆไม่ใช่แค่ฟูลฟิลความรู้สึกที่ดีต่อสไปดี้และ MCU แต่ยังกระตุ้นให้อยากดูหนังเรื่องต่อๆไปอีกด้วยจริงฉากที่แม่งแบบปีเตอร์ปาร์เกอร์ทอมฮอลแลนด์ตัดชุดเองอ่ะเหี้ยแล้วกระโดดออกนอกหน้าต่างไปอ่ะเหี้ยโคตรซึ้งอ่ะและผมขอมีกติกานิดนึงนะครับผมด้วยความที่เสื้อ10ตัวเนี่ยเป็นการสั่งทำเพื่อคุณเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอินบ็อกซ์มานะครับ2ช่องทางนี้ช่องทางไหนก็ได้นะครับผมบอกไซส์บอกอะไรทำไงก็ได้ให้ผมรู้ว่าคุณคือผู้โชคดีแคปหน้าจอช่วงเวลาหน้าตอนที่มีชื่อคุณนะก็อินบ็อกซ์มาหาผมนะครับผมแล้วก็บอกไซส์บอกที่อยู่อะไรกันนะครับผมให้เดดไลน์นะภายในวันที่8ถ้าใครไม่อินบ็อกซ์มาบอกผมจนเลยวันที่8ขอถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับเสื้อนะครับผมขอถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผม10ท่านผู้โชคดีนะครับอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับ2ช่องทางช่องทางไหนก็ได้ครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามหนอนหนังมาโดยตลอดนะครับบางคนก็กดสมัครสมาชิกโดยที่หนอนหนังไม่ได้มีคอนเทนต์พิเศษนะครับผมหลายๆคนก็ถามว่าพี่จะได้อะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยแต่เริ่มเดิมทีหนอนหนังมีการเปิดโดเนทเพื่อให้ซัพพอร์ตช่องหนอนหนังอยู่แล้วแต่ว่าโดเนทนั่นก็ถอดออกไปนะครับด้วยความยุ่งยากด้วยข่าวPayPal อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการสมัครสมาชิกนะครับผมก็ต้องขอคุณจริงๆขอคุณทุกๆคนมากๆจริงๆนะครับผมที่ซัพพอร์ตหนอนหนังบางคนก็กดสมัครสมาชิกแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นสมาชิกหนอนหนังด้วยขอคุณมากๆจากใจท็อปหนอนหนังคนนี้จริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับ
ไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแล้วผมวันนี้ลาไปก่อนครับ